iPad mini รุ่นที่6ได้รับการออกแบบใหม่อาจเปิดตัวปลายปีนี้โฆษณาใหม่ของ iPhone 12อวดความสามารถการถ่ายภาพเซลฟี่ในที่มืด MacBook Pro รุ่นใหม่ทั้งขนาด14นิ้วและ16นิ้วจะมาพร้อมเว็บแคมความละเอียด 1080p และตอกย้ำข่าวลือกับเครื่องดัมมี่ของ iPhone 13รั่วไหลออกมาอีกแล้วติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระ IT ที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้า iPad mini รุ่นที่6ได้รับการออกแบบใหม่อาจเปิดตัวปลายปีนี้ข่าวอัปเดตวันที่12กรกฎาคม2021รายงานล่าสุดของ Mark Gurman จากสำนักข่าว Bloomberg อ้างว่าApple จะเปิดตัว iPad mini ที่ได้รับการออกแบบใหม่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้กันยายนถึงพฤศจิกายนโดยมีขอบจอแสดงผลที่บางลงและปรับปรุงประสิทธิภาพให้เร็วขึ้นมาร์ก แกลแมนยืนยันว่า iPad mini รุ่นที่6จะได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูคล้าย iPad Air รุ่นที่4ขอบจอบางลงไม่มีปุ่มโฮมแต่ยังไม่มีข้อมูลว่าจะมีการขยายหน้าจอแสดงผลให้ใหญ่ขึ้นหรือไม่รายงานก่อนหน้านี้จากนักวิเคราะห์หมิงฉือกัวเชื่อว่า iPad mini รุ่นใหม่จะมีขนาดจอแสดงผล 8.5 นิ้วหรือ9นิ้วนอกจากนี้ Mark Gurman ยังอ้างว่า Apple กำลังพัฒนา iMac รุ่นใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นคาดว่าจะออกมาแทนที่ iMac รุ่น27นิ้วที่ใช้โปรเซสเซอร์ Intel โดยเปลี่ยนมาใช้ชิป M1X หรือ M2X แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมาพร้อมเปิดตัวในช่วงเวลาใดที่มา iPhone Hack โฆษณาใหม่ของ iPhone 12อวดความสามารถการถ่ายภาพเซลฟี่ในที่มือApple ปล่อยโฆษณาตัวใหม่สำหรับ iPhone 12 Series ทั้ง4รุ่นที่กล้องหน้ารองรับการถ่ายเซลฟี่ในเวลากลางคืนซึ่งในโฆษณาจะเห็นว่าในแบบพยายามนำ iPhone 12 Pro ไปถ่ายเซลฟี่ในมุมต่างๆที่มืดสนิทถึงแม้จะเป็นเวลากลางคืนอยู่แล้วก็ตามโหมดถ่ายภาพในเวลากลางคืนเริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ iPhone 11แต่ใน iPhone 12ได้รับการปรับปรุงให้สามารถใช้โหมดกลางคืนได้กับกล้องทุกตัวไม่ว่าจะเป็นกล้องหลักกล้องมุมกว้างพิเศษกล้องเทเลโฟโต้และกล้องหน้าอย่างไรก็ตามโหมดถ่ายภาพบุคคลในโหมดกลางคืนด้วยกล้องหลังรองรับเฉพาะ iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max เท่านั้นเนื่องจากต้องใช้ LiDAR Scanner นอกจากนี้ iPhone 12ยังมีโฆษณาอีกตัวปล่อยออกมาในเวลาใกล้เคียงกันโดยแสดงให้เห็นว่า Apple Watch สามารถช่วยค้นหาตำแหน่ง iPhone ได้อย่างไรขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ MacBook Pro รุ่นใหม่ทั้งขนาด14นิ้วและ16นิ้วจะมาพร้อมเว็บแคมความละเอียด 1080pถึงแม้ MacBook รุ่นใหม่ๆจะรองรับการปรับปรุงหลายอย่างโดยเฉพาะ MacBook Pro รุ่น13นิ้วและ MacBook Pro รุ่นปัจจุบันที่มาพร้อมชิป M1 แต่กล้องเว็บแคมยังคงถูกจำกัดความละเอียดที่ 720p อย่างไรก็ตามมีข่าวลือว่า MacBook Pro รุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวในปลายปีนี้จะมาพร้อมเว็บแคมความละเอียด 1080p Dland เจ้าของ Twitter @dlanddkt อ้างว่า MacBook Pro รุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวปลายปีนี้จะมาพร้อมเว็บแคมความละเอียด 1080p รวมถึงผลิตภัณฑ์ Mac รุ่นใหม่ทั้งหมดที่จะตามออกมาในอนาคตก็จะได้รับการปรับปรุงเว็บแคมด้วยเช่นกันทั้งนี้ MacBook รุ่น24นิ้วที่เปิดตัวในเดือนเมษายน2021มาพร้อมกล้อง FaceTime HD ความละเอียด 1080p และคาดว่า Apple จะนำกล้องแบบเดียวกันมาใช้กับ Mac รุ่นใหม่ๆที่จะเปิดตัวในอนาคตกล้อง FaceTime HD ความละเอียด 1080p ที่อยู่ใน iMac รุ่น24นิ้วยังทำงานร่วมกับ ISP ในชิป M1 ทำให้ภาพมีความคมชัดขึ้นจึงให้ประสบการณ์การสนทนาทางวิดีโอที่ดีกว่า MacBook ที่ใช้ชิป Intel รายงานก่อนหน้านี้อ้างว่า MacBook รุ่นใหม่ขอขนาด14และ16นิ้วจะได้รับการออกแบบใหม่ด้วยขอบตัวเครื่องแบนราบไม่มีทัชบาร์แต่จะได้รับการเพิ่มพอร์ต Thunderbolt USB-C เป็น3พอร์ตมีช่องอ่านการ์ด SD HDMI พอร์ต MagSafe สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่รองรับจอภาพภายนอกหลายจอและจะได้รับชิปประมวลผลรุ่นใหม่จาก Apple Silicon ซึ่งเรียกว่า M1X หรืออาจเป็น M2 คาดว่า Apple จะเปิดตัว MacBook Pro รุ่นใหม่ในเดือนตุลาคม2021และตอกย้ำข่าวลือกับเครื่องดัมมี่ของ iPhone 13รั่วไหลออกมาอีกแล้วพร้อมภาพหลุดเคสสำหรับ iPhone 13ซึ่งไม่พอดีกับ iPhone 12 Marques Brownlee สมาชิก YouTube ที่มีผู้ติดตามมากกว่า14ล้านคนแชร์รูปภาพดัมมี่ของ iPhone 13 ซีรีส์ทั้ง4รุ่นให้ได้ชมกันผ่านทางบัญชี Twitter @mkbhd แสดงให้เห็นดีไซน์ด้านหลังของ iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max ที่ใช้สีขาวทั้งหมดเครื่องดัมมี่ของ iPhone รุ่นใหม่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของกล้องหลัง iPhone 13 mini iPhone 13
ที่มีการจัดวางเลนกล้องใหม่ในแนวทแยงจากเดิมที่วางซ้อนกันในแนวตั้งขณะที่ดีไซน์กล้องหลังของรุ่นโปรดูเหมือนจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญแต่ขนาดโมดูลกล้องใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจนดีไซน์เครื่องดัมมี่ยังตรงกับแม่แบบ iPhone 13 Series ที่ดวนลูอิเปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้ผ่านบัญชี Twitter @dwonlui1205นอกจากนี้ดวนลูอิยังแชร์รูปภาพสำหรับ iPhone 13และลองนำไปเปรียบเทียบ iPhone 12ให้ได้ชมกันด้วยเมื่อนำเคสสำหรับ iPhone 13ไปใส่ iPhone 12จะเห็นได้ว่ามีช่องของขอบและกันชนใหญ่ขึ้นเล็กน้อยและมีการขยับขอบกันชนกล้องไปชิดสายมากขึ้นแต่เมื่อลองนำเคสสำหรับ iPhone 13 Pro Max ไปวางทับ iPhone 12 Pro Max จะเห็นได้ว่ามีช่องวางของขอบกันชนกล้องใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจนคาดว่าใหญ่กว่าเดิมราว 30% ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ฟีเจอร์ใหม่ใน iOS 5อนุญาตให้รีเซ็ตรหัสผ่าน Apple ID ง่ายขึ้นด้วยการโทรถามโค้ดปลดล็อกจากเพื่อนหรือคนที่ไว้ใจปัญหาการลืมรหัสผ่านหรือพาสเวิร์ดนับเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดอยู่แล้วโดยเฉพาะรหัส Apple ID ที่ลืมเมื่อไหร่กว่าจะรีเซ็ตกลับมาได้เรียกว่าต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนเลยทีเดียวแต่สำหรับ iOS 5ที่เพิ่งเปิดตัวไปจะเพิ่มฟีเจอร์ในการรีเซ็ต Apple ID แบบใหม่ที่ยังคงปลอดภัยอยู่แต่มีวิธีที่ง่ายกว่าเดิมแค่โทรหาเพื่อนหรือใครก็ตามที่เราไว้ใจเพื่อขอโค้ดมาปลดล็อก Apple ID ก็พอสำหรับฟีเจอร์โทรหาคนที่ไว้ใจเพื่อช่วยรีเซ็ตรหัสผ่าน Apple ID น่าจะช่วยให้ผู้ใช้งานอุปกรณ์ iOS ที่ขี้ลืมมีความสะดวกสบายจากการรีเซ็ตรหัสง่ายกว่าเดิมเยอะเลยเพราะฟีเจอร์ดังกล่าวที่มาพร้อมกับ iOS 5ที่ชื่อว่า Account Recovery Contact จะอนุญาตให้ผู้ใช้ Apple ID เลือกผู้ติดต่อ Contact ที่ไว้ใจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวเพื่อมอบรหัสพิเศษสำหรับปลดล็อก Apple ID เอาไว้ให้โทรไปขอได้โดยตรงตัวอย่างการใช้งานก็คือสมมติว่าเราลืมรหัสปลดล็อกหน้าจอ iPhone, iPad หรือ MacBook แถมยังลืมรหัส Apple ID เพื่อที่จะรีเซ็ตรหัสผ่านของบัญชีก็ให้ใช้ iPhone ของตัวเองโทรไปหาเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่เราตั้งค่าเอาไว้เป็น Account Recovery Contact จากนั้นจะมีโค้ดพิเศษสำหรับใช้ในการปลดล็อก Apple ID โผล่ขึ้นมาบน iPhone ของฝั่งที่เราโทรหาก็ให้ฝั่งนั้นบอกโค้ดดังกล่าวมาเพื่อให้เราจะได้เอามากรอกปลดล็อกบัญชีตัวเองจากนั้นระบบจะขอให้เราสร้างพาสเวิร์ดใหม่ขึ้นมาใช้แทนของเก่าไปเลยและไม่ต้องห่วงว่าคนที่เราตั้งเป็น Account Recovery Contact จะสามารถเข้าถึง Apple ID ของเราได้นะครับเพราะเรา Account Recovery Contact จะได้รับโค้ดพิเศษสำหรับใช้ปลดล็อก Apple ID เพื่อสร้างรหัสใหม่เท่านั้นไม่ได้หมายความว่าสามารถเข้าถึงพาสเวิร์ดเดิมของเราได้นอกจากนี้ Account Recovery Contact จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า13ปีขึ้นไปและต้องใช้ iPhone ระบบ iOS 15เหมือนกันด้วยก็นับว่าเป็นฟีเจอร์ที่เข้ามาช่วยให้การรีเซ็ตพาสเวิร์ดทำได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยจริงๆโดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่ที่มักจะลืมรหัสผ่านอยู่บ่อยๆและมักจะรีเซ็ตรหัสผ่านไม่เป็นโดยฟีเจอร์ดังกล่าวจะมาพร้อมกับการอัปเดต iOS 5ที่จะเริ่มปล่อยเวอร์ชันเต็มให้ได้ใช้กันในช่วงเดือนกันยายนนี้ครับที่มาซีเน็ตและนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดคำไหนชื่อใดที่อ่านผิดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emsa Channel Review ด้วยครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ